การส่งเสริมให้ประชากรรู้จักคุมกำเนิดยังเป็นปัญหาที่ฟิลิปปินส์ยังแก้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวติดตามจากรายงานค่ะติดตามแล้วพักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าความเคลื่อนไหวกีฬาครับแม้ประธานาธิบดีคนก่อนนายเมดินโยอากิโนจะสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจนเพียงพอที่จะผลักดันให้รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายในการวางแผนครอบครัวท่ามกลางกระแสต่อต้านจากกลุ่มผู้สนับสนุนคำสอนของคริสตจักรคาทอลิกแต่ก็ปรากฏว่ายังมีพวกสมาชิกรัฐสภาเสียงข้างน้อยที่ยังคงพยายามขัดขวางด้วยการใช้กลเม็ดต่างๆเพื่อถ่วงไม่ให้มีการลงมติเกิดขึ้นและล่าช้ามาจนถึงทุกวันนี้มีรนาอัลโบสคุณแม่ลูก6อาศัยอยู่ในสลัมชุมชนชื่อว่า Paradise Village เธอเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของหญิงชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากที่ต้องประสบปัญหากับความล้มเหลวในการแก้ปัญหาคุมกำเนิดของรัฐบาลฟิลิปปินส์เอาโบสและลูกๆต้องพึ่งพารายได้เพียง10ดอลลาร์สหรัฐต่อวันของสามีเธอให้กำเนิดลูก4คนเมื่อปี2012ช่วงที่มีการผ่านร่างกฎหมายวางแผนครอบครัวและให้กำเนิดลูกอีก2คนในเวลาต่อมาขณะที่สถานีอนามัยใกล้บ้านของเธอขาดแคลนยาคุมกำเนิดเชมเปรอายุก็นมาสุนดันเน่บาการ nag-iisip na rin ako eh ang hirap ni nararamdaman ko na hirap magpa-aral eh kaya syempre ko susundan ko pa din mas lalong di ba parang ano na yung dating sa akin baka pati ako hindi ko na masikasin sarili ko syempre unahin ko yung mga anak ko กฎหมายการวางแผนครอบครัวกำหนดให้มีการแจกถุงยางอนามัยยาคุมกำเนิดยาคุมกำเนิดชนิดฝังใต้ผิวหนังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งนอกจากจะเป็นการคุมกำเนิดแล้วยังปกป้องคุณแม่จากการเสียชีวิตและความเสี่ยงต่อสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ด้วยโดยกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนถึงเดือนเมษายนปี2014เท่านั้นนายปลัดกระทรวงสาธารณสุขเจราโดปายูโกกล่าวกับสำนักข่าว AFP ว่าการรื้อถอนบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการให้บริการคุมกำเนิดของศาลฎีกาทำให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายขณะที่การขาดเงินทุนทำให้รัฐบาลไม่สามารถซื้อยาคุมกำเนิดได้บายูโกยังกล่าวด้วยว่าแม้รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้พยายามแจกจ่ายยาคุมกำเนิดชนิดฝังใต้ผิวหนังจำนวนกว่า 500,000 แผ่นแต่ก็ยังไม่เป็นผลมากนักด้านนายโรดิโกดูเตเต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์รณรงค์ให้มีการคุมกำเนิดอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเดือนที่ผ่านมาองค์กรอาหารและยาของฟิลิปปินส์กำหนดให้การคุมกำเนิดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฝังใต้ผิวหนังยาคุมกำเนิดแบบเม็ดไม่ใช่การทำแท้งและรัฐบาลสามารถให้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนคริสตจักรได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในปี2015ยืนกรานว่ามาตรการคุมกำเนิดถือเป็นการทำแท้งและขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญด้วยเหตุนี้ศาลฎีกาฟิลิปปินส์จึงสั่งรัฐบาลไม่ให้แจกยาคุมกำเนิดจนกว่าองค์การอาหารและยาของฟิลิปปินส์จะมีคำตัดสินในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ข้อเสนอมาตรการการวางแผนครอบครัวมูลค่า 1,200 ล้านเปโซประจำปีนี้ถูกปฏิเสธโดยสภาคองเกรสฟิลิปปินส์ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้ยื่นงบประมาณจำนวน342ล้านเปโซสำหรับปีหน้าซึ่งน้อยกว่า1ใน3ของงบที่จำเป็นต้องใช้จริง In a country where 30% 40% of our people are poor the couples need support they need support for budgets from government they need free commodities we need an insurance system that actually makes sure thatPoor women and poor couples who actually ardently want to cut down on the size of the families are able to do so. ในแต่ละปีอัตราการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์และอัตราการเสียชีวิตของผู้เป็นมันดาในฟิลิปปินส์สูงขึ้นเรื่อยๆโดยเมื่อปีที่ผ่านมาหญิงชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากต่างตื่นตระหนกหลังได้รับคำเตือนจากนักการเมืองระบุว่ายาคุมกำเนิดชนิดฝังใต้ผิวหนังทำให้เกิดโรคมะเร็งโปลิโอและตาบอดแม้จะไม่มีฝ่ายใดออกมาระบุว่าเป็นความจริงก็ตามนิชาบวรวัฒนวานิชทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์